ต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิงห์โอ้โหได้ไพ่กงล้อแห่งโชคเดือนนี้ชาวราศีสิงห์มีโชคดีโอ้หมดความชัดเจนเลยค่ะว่าชาวราศีสิงห์เดือนนี้เดือนที่แล้วเราจับออกมาชาวราศีสิงห์เจอปัญหานะไม่ค่อยดีความเครียดการสูญเสียเสียใจใช่ได้ไปงานศพค่ะขาวดำมีเกณฑ์สูญเสียญาติพี่น้องครอบครัวค่ะหรือไม่ก็ตัวเองก็สุขภาพไม่ดีสุขภาพไม่ค่อยดีแต่มาเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ยินดีด้วยนะคะชาวราศีสิงห์คุณได้ไพ่กงล้อแห่งโชคมีโชคดีเกิดขึ้นคุณอาจจะมีโชคดีถูกรางวัลคุณอาจจะมีโชคดีข่าวในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานที่มันจะกำลังจะเติบโตนะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นความรู้สึกที่คุณกำลังมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะทำให้เหตุการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านมาเดือนนี้รู้สึกสบายใจมีความสุขกำลังมีความหวังกับสิ่งใหม่ๆกำลังอยากจะริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆกำลังคิดอยากจะทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์ในเชิงอนาคตเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะถ้าเป็นเรื่องงานค่ะชัดเจนว่าถ้าใครที่ตกงานมีโอกาสได้งานก็ถ้าเกิดว่าใครสมัครงานอยู่รองานหรือข่าวเรื่องของการสอบการแข่งขันเพื่อที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเดือนนี้อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของงานเกิดขึ้นได้งานที่คุณได้รักได้ชอบถ้าใครที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวบอกได้เลยว่าเดือนนี้ฟู่ฟ้าคุณจะมีกลุ่มลูกค้าเข้ามาเยอะแยะมากมายมีความสุขกับการได้ทำธุรกิจนะคะหรือบางคนอาจจะได้ลูกน้องใหม่ได้บริวารใหม่ได้มีบริวารเพิ่มเข้ามาช่วยหนุนนำในเรื่องของธุรกิจของคุณให้เจริญงอกงามต่อไปในอนาคตนะคะมีความโดดเด่นถ้าใครที่ทำงานที่มียศมีตำแหน่งก็เดือนนี้ถือว่าคุณได้โดดเด่นมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นดวงมาแล้วนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินชัดเจนค่ะว่าสวยรวยเสน่ห์แน่นอนสำหรับชาวราศีสิงห์เดือนนี้มีความสุขค่ะคุณจะมีโอกาสได้กลับมาดูแลตนเองได้ใช้เงินเกี่ยวกับการดูแลตนเองดูแลคนที่เรารักดูแลคนในครอบครัวมีความสุขกับการใช้เงินมีโชคดีๆเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาเพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัวแล้วก็ธุรกิจการงานให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะได้มรดกมีข่าวดีเรื่องที่ดินสิ่งปลูกสร้างบางคนอาจจะซื้อบ้านบางคนอยากจะซื้อรถบางคนอยากจะซื้อคอนโดต่างๆก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นถ้าเป็นในดวงเรื่องของความรักนะคะคนที่เป็นโสดมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่มีโอกาสได้เจอคนที่ใช่มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ดวงสมพงษ์กันคนที่ศีลเสมอกันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วชัดเจนค่ะวางแผนอนาคตร่วมกันแน่นอนนะคะมีโอกาสที่จะวางแผนเรื่องอนาคตร่วมกันการมีครอบครัวที่น่ารักร่วมกันกับคนรักและที่สำคัญคือเป็นดวงที่หนุนนำคบกันอยู่ด้วยกันแต่งงานกันแล้วมีความสุขนั่นเองโอ้โหสุดยอดสำหรับชาวราศีสิงห์